ท่านผู้ชมคะการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศนอกจากสินค้าแล้วยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่ติดไปด้วยอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพาเลตแล้วถ้าเราไม่ใช้พาเลตเราจะสามารถใช้อะไรทดแทนได้บ้างถ้าอยากรู้ต้องดูเราค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคุณปิยรัตน์สุภสมุทรรองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท WeServe และกรรมการผู้จัดการบริษัท WeServe Modern Enterprise and Trading จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกิ่งคุณปิยรัตน์คะถ้าหากมีลูกค้าจากต่างประเทศเนี่ยให้เราส่งสินค้าไปแต่ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องเอาพาเลทมานะแบบนี้เราจะทำยังไงได้บ้างคะเดี๋ยวนี้เจอเยอะมากเลยเพราะว่ากระแสตื่นตัวอะไรหลายอย่างนะคะก็คือเราก็จะมีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็อาจจะทวีความสำคัญในอนาคตมากขึ้นก็คือเรียกว่าสลิปชีทสลิปชีทใช่คำว่าสลิปก็เหมือนกับภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรดีแปลว่าไหลแปลว่าขยับขยื่นสลิปชีทก็คือเหมือนกับเป็นแผ่นก็คือเขาก็เลยเรียกว่าแผ่นที่เอามาเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นกระดาษหรือว่าอาจจะทำมาจากพลาสติกก็ได้เขาก็เอามาใช้งานแทนพาเลทก็คือเอามาวางรองแทนสินค้าเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยข้อดีของเจ้าตัวสลิปชีทเนี่ยมันคืออะไรคะคือเจ้าตัวสลิปชีทเนี่ยถ้าอย่างที่ท่านเห็นในรูปเนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นกระดาษหรือบางทีก็ทำมาจากแผ่นพลาสติกซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น2 อย่างนะคะถ้ากระดาษเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือมันไม่ใช่กระดาษแบบเป็นคราฟทั่วไปที่เราเห็นแต่เขาผลิตมาจากไม้เนื้ออ่อนหรือว่าไม้เนื้ออ่อนเนี่ยธรรมชาติของทางด้านพฤกษศาสตร์ไม้เนื้ออ่อนจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากไม้ในประเทศไทยไม้ประเทศไทยส่วนมากจะเป็นไม้เนื้อแข็งดังนั้นเนี่ยในทางพุทธศาสตร์แล้วเนี่ยไม้เนื้ออ่อนที่เขาเอามาทำสลิปชีทมันผลิตออกมาจากเส้นใยแล้วมันจะมีใยยาวไอ้คำว่าใยยาวก็คือมันก็จะมีเมื่อมาทำกระดาษแล้วเนี่ยมันจะมีความเหนียวอ๋อมีความเหนียวมากกว่าถูกต้องอย่าคิดว่ามันจะเหมือนกับกระดาษคราฟกระดาษลังอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเอามาแทนที่พาเลตได้เพราะว่ามันมีความหนาและเหนียวแล้วก็อีกอย่างนึงที่บอกก็คือสลิปชีทอีกแบบประเภทหนึ่งก็คือที่ทำมาจากพลาสติกพลาสติกใช่ก็เป็น HDPE ก็คือเป็นเหมือนกับไฮเดนนะคะเป็นเม็ดพลาสติกที่มีความเหนียวอันนี้เขาก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรเหมาะกับสินค้าที่หนักมากขึ้นค่ะบางขนาดเนี่ยความหนาของเขาเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้เกือบ3ตันเลยนะคะโอ้เยอะมากเลยใช่ค่ะทีนี้เนี่ยบอกธรรมชาติเขาไปแล้วทีนี้เราอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่ามันดีเขามาแทนที่พาเลตเพราะอะไรใช่หลักๆแล้วหนึ่งเลยที่เราเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของราคาค่ะราคาคือแน่นอนถ้าเกิดมันราคาสูงกว่ามันก็คงไม่ได้ความสนใจขนาดนี้แน่นอนค่ะราคาถ้าสลิปชีทกระดาษเนี่ยเขาก็ส่วนมากก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทจนไปถึง70กว่าบาทเนี่ยแหละคนก็จะเริ่มว้าวแล้วราคาถูกกว่ามากเลยค่ะแล้วก็รับน้ำหนักได้พอกับพาเลตนะคะใช่อันนี้เราเทียบกับพาเลตไม้นะคะถ้าเกิดสลิปชีทก็จะเป็น VS กับพาเลตไม้ก็จะมาเปรียบเทียบกันเราไม่สามารถเอาสลิปชีทที่ทำจากกระดาษไปเปรียบเทียบกับพาเลตไม้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสลิปชีทที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกหรือว่าสลิปชีทแบบพลาสติกล่ะเราก็อาจจะมาใช้แทนที่พาเลตพลาสติกได้ใช่เพราะน้ำหนักเขาก็จะรับน้ำหนักบางทีอยู่เกือบ 2-3 ตันที่เล่าให้ฟังค่ะแน่นอนถ้าเกิดราคาของพลาสติกพาเลตเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่ามันราคาสูงราคาพันกว่าบาทโดยเฉลี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสลิปชีทพลาสติกก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทค่ะ100ถึง120เห็นไหมคะคุณก็จะเห็นความแบบเรนจ์มันแบบต่างกันมากเลยแน่นอนแล้วก็จุดเด่นอันต่อไปข้อ2ก็คือความบางพาเลตเนี่ยเราจะอยู่ประมาณ13จนถึง17เซนมันหนาประมาณแบบถ้าคนใช่ที่เราเห็นกันก็จะหนาประมาณ13ถึง17เซนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสลิปชีทเนี่ยเราเปลี่ยนหน่วยเลยจะเรียกกันที่มิลลิเมตรเลยบางทีเริ่มที่ 0.7 จนถึง 1.3 มิลลิเมตรก็คือถ้าเอามาเทียบเนี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยขนาดเล็กกว่าเท่าตัวเลยมันบางดังนั้นเมื่อความบางมันก็จะนำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรความข้อได้เปรียบอีกอย่างนึงก็คือเรามันประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บในการจัดเรียงสินค้าด้วยใช่ค่ะคุณจะเห็นอย่างที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ข้างหลังเนี่ยส่วนมากความสูงก็อยู่ 2.25 เมตรดังนั้นเนี่ยเวลาเราเทิร์นสินค้าเข้าไปอีกเราก็จะมีพื้นที่สมมติถ้าเราใช้สลิปชีทเราก็จะมีพื้นที่เก็บสินค้าก็เป็นมากเหลืออีกใช่ค่ะถูกต้องก็คือมันก็จะประหยัดยิ่งใครใช้พาเลตไปใน
เรียกว่าการขนส่งทางสินค้าทางแอร์เนี่ยค่าเฟรทเขาก็จะรู้ที่สินน้ำหนักด้วยดังนั้นมันก็ยิ่งประหยัดค่าเฟรทก็ประหยัดค่าเฟรทไปเพราะว่าเราลดน้ำหนักไปได้เยอะเลยถูกต้องค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นหลักๆแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่เป็นที่ต้องการของต่างประเทศเลยก็คือกระแสโลกร้อนทะลักโลกอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นพาเลตไม้มันก็ต้องมีการตัดต้นไม้อะไรอย่างนี้ด้วยมันก็คืออาจจะไม่ค่อยแบบเป็นอีโคเฟรนลี่เท่าไหร่ค่ะตอนนี้กระแสรักโลกมาเลยก็ต้องช่วยกันเซฟโลกใช่ค่ะแล้วก็จุดเด่นอันที่กี่ข้อแล้วเนี่ย5แล้วมั้งคะอันที่5ก็คือเรื่องของการบริหารการจัดการถ้าเกิดเราใช้พาเลตเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดสินค้าพาเลตโดยเฉพาะพาเลตที่มันมีมูลค่าสูงเนี่ยบางทีการบริหารจัดการเอากลับเข้ามาเนี่ยมันราคาสูงกว่าที่ถ้าเกิดในขณะที่สลิปชีเราสามารถที่จะวันเวย์ไปได้เลยคือไม่ต้องเอากลับมาแล้วเอาไปส่งไปอย่างเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะก็เซฟคอสตรงนี้ได้อีกแล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยก็คือเราอาจจะไม่ต้องมาเหมือนกับเสียเวลาในการจัดเรียงสินค้าแบบพาเลตมาแบบเดิมเพราะสลิปชีมันมีความคล่องตัวในการที่จะโหลดดิ้งแล้วก็ประหยัดเซฟคนงานในการที่จะไปวางพาเลตอีกนะคะมันลดต้นทุนเรื่องคนได้อีกนี่ก็จะเป็นข้อดีค่ะหลายๆข้อเลยเราจะเห็นความแตกต่างของสลิปชีทมากขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการใช้งานเจ้าตัวสลิปชีทกับจับพาเลตไม้ทั่วไปนะคะมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะค่ะความจริงก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าอยากจะสิ่งนึงที่เด่นๆละกันเอาที่เด่นๆคือถ้าคุณต้องการจะใช้สลิปชีทไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเอาไปตักแบบยกเขาเรียกว่าอะไรรถโฟกลิฟที่เราเคยใช้เนี่ยมันใช้งานด้วยกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์คือถ้าคุณจะใช้รถโฟกลิฟคุณต้องไปซื้อเขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า push and pull ขึ้นมามันเป็นลักษณะที่ถ้าคุณเห็นสลิปชีทเนี่ยหน้าตาเขาจะมีเหมือนกับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็ที่ด้านข้างเนี่ยมันจะมีแท็บหรือว่าภาษาไทยเราอาจจะเรียกว่าปีกก็ได้ปีกก็คือมันเอาไว้สำหรับไว้ใช้งานคู่กับโฟกลิฟที่มีไอ้เครื่องมือเขาเรียกว่าอะไรกันไอ้ push and pull อะค่ะในการที่จะใช้หนีบไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวปีกหรือแท็กของไอ้ตัวสลิปชีทเพื่อดึงขึ้นมาในการใช้งานเข้าตู้หรือบรรจุตู้โหลดดิ้งอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือให้คุณอาจจะต้องลงทุนหน่อยๆในการใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้รถแต่ว่าก็คิดว่ามันคุ้มค่านะคะจากข้อดีที่เราบอกมาค่ะพอลองคอมเพลกันดูแล้วก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าการใช้พาเลตไม้ใช่ค่ะที่นี่ยังเซฟโลกอีกด้วยถูกต้องแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสมมติเรื่องของสลิปชีทกับสลิปชีทกระดาษกับสลิปชีทพลาสติกพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดสมมติใครที่ต้องเอาไปเข้าห้องเย็นก็อาจจะต้องเลือกสลิปชีทที่ทำมาจากพลาสติกเพราะว่ามันก็อาจจะเห็นที่บอกว่ากระดาษมันก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ในตู้ที่แช่ที่มันติดลบได้อาจจะมีความชื้นแล้วอาจจะเปื่อยถูกต้องค่ะจะต้องดูวิธีการใช้งานแล้วก็ลักษณะของประเภทงานแต่ละประเภทด้วยใช่ค่ะก็อีกหน่อยก็คืออยากให้ทุกคนลองหันมาเปลี่ยนอาจจะค่อยๆเปลี่ยนในโรงงานของท่านเพราะว่านับวันเนี่ยก็จะเป็นกระแสมากขึ้นนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะนิยมใช้สลิปชีทกันมากขึ้นค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณปิยรัตน์อย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจในผลิตภัณฑ์สลิปชีทหรือสนใจอยากขอคำปรึกษาในการใช้งานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมติดตามสาระน่ารู้ได้ใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ V-Serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ V-Serve Logistics Skill Channel ค่ะ